เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภมิตรบุญประสงค์ผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค3พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นาวาอากาศเอกภัทราแก่นทับทิมผู้บังคับการกองบิน21พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาวนารามเวลา 18:02 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดมหาวนารามอำเภอเมืองมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองณพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงณพระวิหารจากนั้นทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระประธานประจำพระวิหารซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาช้านานสร้างขึ้นเมื่อปี 2350มีศาลาครอบองค์พระเพื่อป้องกันแดดและฝนและมีการปฏิสังขรณ์ปรับปรุงศาลาเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2550เห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมอาจเกิดความเสียหายต่อองค์พระและเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปกราบไหว้วัดและผู้มีจิตศรัทธาจึงจัดสร้างพระวิหารหลังใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามเป็นอาคารพื้นถิ่นอีสานประยุกต์ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาจั่วเรียงซ้อนกัน5ชั้นกลางหลังคาชั้นบนสุดเป็นยอดเจดีย์บริเวณหน้าจั่วทั้งด้านหน้าและหลังสลักหินเป็นภาพพุทธประวัติหลังคาคลุมลงมาต่ำตามแบบศิลปะลาวล้านช้างสร้างแล้วเสร็จในปี2562ทั้งนี้สมเด็จพระมหาราชวงศ์กลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเห็นควรจะสร้างฉัตรขาวกริบทอง5ชั้นตามแบบโบราณถวายพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีขนาดกว้าง2เมตรสูง 3.6 เมตรใส่พวงแก้วโครงทำด้วยไม้สักยอดไม้สักแกะลายใช้ผ้าขาวนวลกริบขอบทองระบาย2ชั้นใส่อุบะพวงจำปาทองขึ้นประดิษฐานเหนือเศียรพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลอันสูงสุดสืบไปในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามในฐานะประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงถวายพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระครูสารกิจโกศลสุดใจนิสโสโกเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินแปลงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดมหาวนารามหรือที่ชาวอุบลราชธานีเรียกว่าวัดป่าใหญ่เดิมเป็นวัดราชต่อมายกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2521ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยเขตพุทธาวาสมีพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงและพระอุโบสถอยู่กลางวัดเขตสังฆาวาสเป็นที่พักจำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณรและอีกส่วนคือโรงเรียนกิตติยานวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน160รูปภายหลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดมหาวนารามแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21เวลา 19:04 น.กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร